สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำฮอร์โมนสูตรเข้มข้นค่ะบำรุงพืชผักได้ทุกชนิดนะคะเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโตทำให้รากแข็งแรงค่ะสูตรไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะคะชวนชมแม่จิ๋มนะคะโอ้ยดอกสีสดสีสวยมากๆเลยนะคะตอนนี้ดอกออกเต็มต้นเลยค่ะไม่ค่อยมีใบเลยนะคะมะเขือเทศแม่จิ๋มนะคะติดดอกเพียบเลยค่ะตอนนี้นะคะเริ่มติดผลติดลูกแล้วค่ะนี่ดอกเยอะทั้งต้นเลยนะคะไม่ร่วงค่ะมะเขือค่ะมะเขือเจ้าพระยานะคะตอนนี้หูออกดอกเยอะพอสมควรนะคะคุณผู้ชมนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะแม่จิ๋มทำคลิปไว้นะคะอันนี้คือฟื้นฟูเขานะคะตอนนั้นต้นโชว์มากใบเหลืองไปหมดเลยนะคะแล้วก็เพี้ยกินแบบเหมือนจะไม่รอดแหละแต่ต้นนี้ตอนนี้สมบูรณ์แล้วค่ะใบเขียวนะคะแม่จิ๋มทำวิธีไหนคุณผู้ชมลองไปดูในคลิปเก่าๆนะคะนี่เริ่มที่จะติดลูกแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่มีดอกแล้ววันนี้แม่จิ๋มก็เลยจะพาคุณผู้ชมค่ะมาทำฮอร์โมนสูตรพิเศษนะคะเร่งดอกเร่งผลดอกแบบนี้เลยนะคะดอกไม่ร่วงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีน้ำสาวคาวค่ะ3ลิตรมีกะปินะคะ1ช้อนโต๊ะมีฮอร์โมนไข่ค่ะ2ช้อนโต๊ะในน้ำสาวข้าวนะคะมีอะไรบ้างที่คุณผู้ชมเห็นน้ำสาวข้าวสีออกคำๆออกม่วงๆนี่ไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้จากข้าวไลเบอรี่นะคะซึ่งจะมีวิตามินหลวงค่ะมันเป็นข้าวขาวข้าวเจ้าข้าวเหนียวได้หมดเลยค่ะในนี้เขาจะมีสารอาหารที่พืชต้องการนะคะถ้าเราใช้บ่อยๆเนี่ยค่ะคุณผู้ชมพืชผักของเราก็จะแข็งแรงค่ะไม่ค่อยเกิดโรคนะคะพวกพืชใบเหลืองค่ะต่อไปค่ะกะปินะคะเขาจะมีสารไซโตซานนะคะมีแคลเซียมสูงมีโอเมก้า3สูงมากๆซึ่งมีผลต่อระบบรากนะคะไปกระตุ้นรากให้แข็งแรงเร่งเกิดเร่งแตกตาข้างตาดอกนะคะนั่นคือเร่งดอกเร่งผลนั่นเองนะคะได้เป็นอย่างดีเลยค่ะต่อไปค่ะฮอร์โมนไข่นะคะฮอร์โมนไข่นี่แม่จิ๋มแนะนำนะคะคุณผู้ชมปลูกพืชผักที่บ้านทำเก็บไว้เลยค่ะคุ้มมากดีมากๆนะคะเร่งการติดดอกออกผลดกจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลนะคะไม้ประดับสามารถใช้ได้ทุกชนิดเลยค่ะในนี้มีอะไรบ้างนะคะวันนี้แม่จิ๋มจะไม่ได้ทำให้ดูนะคะก็จะมีไข่2ฟองมีน้ำตาล2ช้อนโต๊ะมีนมเปรี้ยว2ช้อนโต๊ะนะคะคุณผู้ชมก็ตีให้เข้ากันนะคะกอกใส่ขวดนะคะหรือว่าขวดโหลก็ได้ที่หมักนะคะทิ้งไว้ประมาณ3วันค่ะคุณผู้ชมนำมาใช้ประโยชน์ได้ยิ่งนานยิ่งดีนะคะเวลาเราเปิดฝาเนี่ยถ้าเป็นแล้วกลิ่นเขาจะหอมนะคะเขาจะไม่มีกลิ่นคาวไข่เลยเวลาเก็บก็เก็บไว้ในที่ร่มนะคะอย่าให้โดนแดดนะคะถ้าสังเกตง่ายๆถ้ามีคุณผู้ชมเข้ามาสอบถามแม่จิ๋มหลายท่านเหมือนกันเราจะดูยังไงว่ามันใช้ได้ไม่ได้กลิ่นค่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นกลิ่นเหม็นเปรี้ยวกลิ่นเหม็นนั้นคือเขามีแก๊สเยอะก็ใช้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะเขาจะหอมค่ะเหมือนโยเกิร์ตเหมือนกลิ่นไวน์เลยมาดูวิธีทำกันเลยค่ะอันนี้เป็นสูตรพิเศษนะคะสูตรเข้มข้นค่ะเร่งดอกเร่งผลนะคะขั้นตอนแรกเราก็มาละลายกะปิก่อนนะคะคุณผู้ชม1ช้อนโต๊ะแม่จิ๋มใช้ประมาณนี้ละลายในน้ำอุ่นก็ได้นะคะแม่จิ๋มใช้น้ำสาวข้าวละลายง่ายค่ะเนี่ยแคลเซียมสูงมากๆเลยนะคะแม่จิ๋มใช้กับกุหลาบนะคะโอ้แตกยอดแตกใบเยอะมากนะคะแล้วก็ทำให้พวกไม้ดอกนะคะออกดอกตลอดทั้งปีเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะแป๊บเดียวเองเท่เลยค่ะฮอร์โมนไข่ค่ะ2ช้อนโต๊ะเขย่าก่อนนะคะเขย่านิดนึงถ้าเราปิดฝาแน่นนะคะเราตั้งทิ้งไว้คุณผู้ชมก็เวลาเปิดฝาเนี่ย
ต้องระวังนิดนึงนะคะเผื่อเขามีแก๊สด้านในระเบิดปุ้มขึ้นมาเลยนะคะไม่จิ๋มเคยโดนละคนเลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะนำไปรดพืชผักเร่งดอกเร่งผลได้เลยวันนี้แม่จิ๋มจะใช้กับมะเขือนะคะเจ้าพญาแล้วก็มะเขือเทศนะคะตอนนี้นะคะเขาเริ่มที่จะติดดอกออกผลแล้วมีคุณผู้ชมถามว่าพอติดดอกออกผลแล้วยังใช้ฮอร์โมนบำรุงดอกเร่งดอกอยู่ไหมคะแม่จิ๋มใช้ได้ค่ะคุณผู้ชมใช้ได้ตลอดนั่นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีใช้กันเลยค่ะว้าวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมะเขือเทศนะคะอันนี้แม่จิ๋มเพาะจากเมล็ดนะคะเมล็ดลูกสดนะคะจากต้นเลยลูกสุกอะค่ะแล้วก็มาเพาะลงกระถางนะคะหลังจากที่ต้นเขาได้ประมาณ20วันแม่จิ๋มก็ใช้ลงกระถางแบบนี้เลยค่ะงามมากนะคะตอนนี้ติดดอกแล้วค่ะออกดอกเยอะมากเลยนะคะเนี่ยดอกก็ไม่ร่วงด้วยนี่ได้ลูกมาแล้วนี่นะคะนี่คุณผู้ชมรดเลยค่ะสูตรนี้แหละใช้สัปดาห์ละ1ครั้งพอนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มที่จะติดผลแล้วติดลูกแล้วเราก็ไม่ต้องรดทางใบนะคะให้ราดรดทางดินแทนค่ะ1แก้วเลยที่แม่จิ๋มไม่ราดรดทางใบเพราะอะไรคะเพราะว่าอาจจะมีผลต่อดอกค่ะดอกเขาออกแล้วนะคะเราไม่อยากจะให้แบบว่าฮอร์โมนไปโดนดอกนะคะถ้าออกดอกแบบนี้แล้วก็คือราดรดทางดินอย่างเดียวค่ะเพราะว่าอาจจะมีผลทำให้ดอกร่วงได้นะคะส่วนกระถางนี้จะเป็นมะเขือเจ้าพญาค่ะตอนนี้นะคะเริ่มที่จะติดดอกออกผลเหมือนกันค่ะนี่ติดลูกแล้วนะคะนี่ปลูกลงกระถางเช่นกันค่ะดอกก็เยอะพอสมควรนะคะต้นนี้นะคะแม่จิ๋มฟื้นฟูค่ะจากตอนแรกนะคะใบเหลืองหมดทั้งต้นเลยนะคะเหมือนแบบว่าจะไม่รอดเลยแม่จิ๋มก็มาฟื้นฟูใหม่ด้วยสูตรอะไรคุณผู้ชมลองเข้าไปดูในคลิปเก่าๆแม่จิ๋มนะคะตอนนี้ก็คือต้นเขาสมบูรณ์แล้วใบเขียวแล้วค่ะคุณผู้ชมยังไม่มีใบเหลืองเลยนะคะนี่รดด้วยสูตรนี้ได้เลยค่ะ1แก้วเลยค่ะคุณผู้ชมใช้บ่อยๆนะคะหลังจากที่เราปลูกแล้วนะคะเราก็บำรุงด้วยฮอร์โมนสูตรต่างๆนะคะเพื่อเร่งการติดดอกออกผลค่ะก็จะได้มะเขือเทศนะคะดอกเยอะๆผลดกๆแบบนี้เลยค่ะมะเขือนะคะก็จะใบเขียวงามแบบนี้นะคะติดดอกออกผลเพิ่มผลผลิตให้เราได้เยอะๆแบบนี้เลยค่ะว้าวพริกค่ะตอนนี้โอ้โหดอกเต็มต้นเลยนะคะคุณผู้ชมดูสิคะนี่ติดดอกออกผลดกนะคะใช้สูตรนี้ได้ไหมคะสำหรับพริกใช้ได้เช่นกันค่ะราดรดทางดิน1แก้วได้เลยค่ะแล้วก็จะได้พริกนะคะติดดอกออกผลดกเยอะๆแบบนี้เลยนะคะไม้ดอกได้ไหมคะแม่จิมโอ้โหชวนชมนะคะต้นนี้ดอกดกมากๆเลยนะคะนี่ต้นเขาเริ่มที่จะแบบว่ามีอายุเยอะแล้วนะคะหลายปีแล้วนะคะต้นโซมมากๆเลยแต่เล่งดอกได้ไหมได้ค่ะใช้สูตรนี้ได้เช่นกันค่ะ1แก้วลดเลยชวนชมต้นนี้แม่จิมยังไม่ได้แบบว่าตกแต่งอย่างดีนะคะเนี่ยเดี๋ยวต้องมาตกแต่งใหม่นะคะแต่ว่าดอกเขาเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมสวยงามมากเลยนะคะนี่ไม่ค่อยที่จะมีใบนะคะแต่ดอกเยอะมากสีสดมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองทำสูตรนี้ใช้กันดูนะคะเร่งดอกเร่งผลใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดค่ะคุณผู้ชมก็ทำไว้ใช้กันดูนะคะคมมากๆเลยนะคะประหยัดด้วยใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดด้วยนะคะปลอดภัยไร้สารเคมีค่ะ
ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้แม่จิ๋มขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ